โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร15ฉบับด้วยกันนะคะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกทะลุ 400,000 คนค่ะโดยคำสั่งฝ่ายบริหารครอบคลุมตั้งแต่การให้ชาวอเมริกันสวมหน้ากากอนามัยในอาคารหน่วยงานภาครัฐการจัดตั้งหน่วยงานในทำเนียบขาวคอยรับมือกับโควิด -19 แล้วก็การยุติกระบวนการถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลกนอกจากนี้ยังได้ลงนามคำสั่งให้เริ่มต้นกระบวนการกลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยกเลิกคำสั่งห้ามพลเมืองจากอิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่ยังใช้โอกาสในการสาบานตนรับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ผ่านระบบทางไกลแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันฟื้นฟูจิตวิญญาณของประเทศที่หายไปตลอด4ปีในการดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ